ซึ่งบอกว่าดาบเดียวตายหมด คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดาบเดียวตายหมดทีนี้เนี่ยถ้าจะดูข้อมูลจริงๆนะครับคุณเติมศักดิ์ครับจริงๆข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนแหละคนที่ศึกษาเรื่องวิทยุชุมชนเขารู้เลยว่าคลื่นที่เป็นวิทยุชุมชนแท้ๆเนี่ยโดยหลักเกณฑ์ของกสทช.เองก็มีที่ห้ามโฆษณาเนี่ยมีอยู่กี่คลื่นบริการสาธารณะมีอยู่กี่คลื่นชัดเจนฮะมีเขามีข้อมูลเป็นฐานมีฐานข้อมูลหมดเหตุผลที่ว่ามีฐานข้อมูลเนื่องจากว่าการที่เราจะไปยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยต้องเขียนผังรายการต้องมีที่มาของเงินบัญชีไปตรงไหนยังไงใครเป็นผู้อำนวยการสถานีมีรายละเอียดหมดแม้แต่คุณทวีเดชเนี่ยนะครับเซ้งแก้วเนี่ยเขาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนเขาไปออกสื่อทีวีที่เนชั่นนะครับในรายการหรือระบบจัดระเบียบวิทยุชุมชนครับเขาเป็นคนให้ตัวเลขเองว่าว่าไงครับไอ้ 7,700 กว่าสถานีเนี่ยมีวิทยุชุมชนแท้ๆตามหลักการที่กฎหมายเขียนไว้เนี่ย200สถานีแค่200สถานี200ใน 7,000 ใน 7,000 เนี่ยนะครับแต่เขาอ้างว่าเนื่องจากมันมีปัญหา 7,000 กว่าจะต้องคลื่นเท่ากันแต่ในความเป็นจริงบริการชุมชนเขารู้ตัวเลขอยู่แล้วแค่200และบริการสาธารณะผมว่าไม่เกิน200เช่นเดียวกันที่เป็นบริการสาธารณะแท้ๆไม่มีโฆษณาในกฎหมายก็ยังเขียนไว้อีกในมาตราที่49พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี2553ว่าการจัดสรรคลื่นความถี่นี้กสทช.นะคุณจะต้องให้ภาคประชาชนใน 20% ความหมาย 20% นี้ในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับทุกพื้นที่นี้ 20% ของคลื่นจาก88ถึง108เนี่ยต้องมีภาคประชาชน 20% และเป็นที่รู้กันว่าต้องมีภาคบริการสาธารณะ 40% ครับและมีธุรกิจอีก40กลายเป็น100เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขาบ่งบอกว่า200บอกอีก 7,000 กว่าเนี่ยทำไมจะจัดสรรไม่ได้ครับนี่คือคำถามทำไมจะจัดสรรไม่ได้ครับก็มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแล้วเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อสร้างปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งถูกไหมครับว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าปัญหาไม่ถูกจุดนี้ชัดเจนแต่อะไรอยู่เบื้องหลังนี้ผมไม่ทราบอะไรอยู่เบื้องหลังผมไม่ทราบเพราะว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่าออกกฎอย่างนี้เนี่ย7,000กว่าเนี่ยหายหมดแน่เพราะว่า100 วัตต์ภาคธุรกิจเองก็อยู่ไม่ได้นะครับ100 วัตต์นี่ไม่มีใครมาลงโฆษณานะพอไม่มีใครลงโฆษณาปุ๊บตายไปตายไปตายไป314ก็จะขยายขึ้นครับพื้นที่ความครอบคลุมเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการลงโฆษณาด้วยชัดเจนครับก็ลงโฆษณาได้แค่ในหมู่บ้านใครจะไปลงฮะใช่ครับถูกไหมฮะคือมันเหมือนเป็นการออกกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อต่อธุรกิจดูประหนึ่งอย่างนั้นดูประหนึ่งอย่างนั้นนะฮะแต่ทำให้วิทยุที่บริการชุมชนจริงๆบริการสาธารณะจริงๆอย่างวิทยุเสียงธรรมเนี่ยครับผมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โดยเขาไม่ได้มองประเด็นของเนื้อหาเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกล่าวก็คือว่ามาตรา85เองเนี่ยโอเคเขามีบทเฉพาะการบอกไว้ว่าสัมปทานห้ามไปแตะแต่ความห้ามไปแตะในความหมายก็คือว่าอายุสัมปทานคุณเท่าเดิมถูกไหมครับ คุณมีสัมปทาน5ปีให้ไปอย่าไปแตะต้องแต่เทคนิคตรงนี้เนี่ยนะครับมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆกสทช.มีอำนาจที่จะใช้เกณฑ์มาตรการเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าห้ามไปแตะก็หมายถึงไม่ยุ่งเลยใช่ไม่ใช่ใช่มันควรจะไปดูเรื่องคุณภาพเนื้อหาเทคนิคด้วยเทคนิคต่างๆเพราะว่าสัมปทานเขาให้อายุแต่เรื่องเทคนิคคุณสามารถเข้าไปได้เพื่อสอดคล้องกับมาตรา49เห็นมั้ยบอกว่าแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามองจุดนี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์พยายามจะนำเสนอเนี่ยมันจะแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมได้อย่างไรในเมื่อคลื่นหลักที่เขาจะสร้างกระแสเป็นคลื่นหลักเนี่ยนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เนี่ยนะครับมีโฆษณาได้ส่งกำลังสูงได้มากกว่า10กิโลวัตต์แต่ไปบีบบังคับคลื่นใหม่ 7,000 กว่าหรือ100วัตต์มันแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมได้อย่างไรผมว่าเรื่องนี้เนี่ยฐานคิดอันนึงที่ต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยคือมันชอบมีคนชอบพูดว่าวิทยุชุมชนไปส่งคลื่นแล้วรบกวนคลื่นหลักตรงนี้ต้องเริ่มจากกระบวนการตรงนี้ก่อนว่าตกลงคําว่าคลื่นหลักของคุณเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคืออะไรใช่ผมได้นําเสนอไปแล้วคลื่นหลักจริงๆน่าจะต้องเพื่อความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็นรูปสื่อทุกนี้กลายเป็นว่าคลื่นของพ่อค้าคลื่นของค่ายเทปคือคลื่นหลัก
ถูกต้องมันหลักตรงไหนอะแล้วมันไปส่งเสริมวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงของชาติประโยชน์สาธารณะอื่นๆอย่างไรนี่คือคำถามมันถึงจะได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา47ได้คือฟังเพลงของค่ายเทปผ่านคลื่นอยู่แล้วมีเสียงธรรมะเข้ามากวนเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงธรรมะนี่คือเสียงที่กวนคลื่นหลักถูกต้องกฎหมายถูกต้องตรงนี้กฎหมายเรื่องงานด้วยกระบวนทัศน์ตรงนี้ต้องปรับใหม่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยต้องปรับเยอะครับขอเสริมอาจารย์คือมาถึงจุดเนี่ยคือถ้าทุกคนเนี่ยลดความเห็นแก่ตัวบางคนเนี่ยบอกว่าวิทยุเสียงธรรมเนี่ยเห็นแก่ตัวจนไม่ได้ดูใครเลยใน 7,000 สถานีจริงๆแล้วเราถ้าทุกคนลดความเห็นแก่ตัวเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าอะไรคือคลื่นหลักจริงๆคลื่นหลักของชีวิตก็คืออะไรที่ดำรงความเป็นชาติอะไรที่ดำรงความมั่นคงของชาติครับชื่อชาติส่งเสริมให้คนรักชาติรักในศาสนาของตัวเนี่ยที่เป็นศาสนาหลักของแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละแล้วก็เทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้เยาวชนรู้จักรักอย่าให้มันลืมไปขนบประเพณีที่ดีอย่างนี้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบกับพวกเราได้นะเห็นไหมน้ำท่วมรักษาป่าต่อต้านยาเสพติดอะไรแบบนี้อย่างนี้แหละสมควรจะเป็นคลื่นหลักถ้าสถานีใดก็ตามให้เนื้อหาสาระในรายการที่เป็นประโยชน์อย่างนี้มากๆอันนั้นคือคลื่นหลักอันไหนที่ไม่ดีที่ไม่สามารถมีสาระเท่านี้อันนั้นก็คือคลื่นรองเพราะฉะนั้นกสทช.เนี่ยมีหน้าที่ขึ้นมาจัดสรรก็คือจัดสรรดูว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นประโยชน์ก็หยิบมาคลื่น1นี้รู้สึกเป็นประโยชน์เนื้อหาดีสาระมากกว่า 70% อันนี้สาระถึง 90% เลยเสียงธรรมนี่สาระถึง 100% เลยส่งเสริมความดีทั้งหมดหยิบออกมาจะได้คลื่นหลักแล้วมันจะเห็นเลยว่ามีอยู่แค่5หรือ10นอกนั้นนั่นแหละอันนั้นแหละที่มารบกวนคลื่นหลักต้องทำให้มันเป็นรองลงไปเว้นแต่ว่าเขาปรับตัวจากที่เขากำลังเป็นรองน่ะทำให้เป็นหลักขึ้นมาทุกคนก็ยอมรับได้เพราะฉะนั้นถ้าคนเราเนี่ยลดความเห็นแก่ตัวทุกคนเข้าใจหมดเรื่องเหล่านี้ทุกคนมองภาพออกหมดแต่คนน่ะขอเอาของกูไว้ก่อนตัวกูของกูสถานีของกูอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับคลื่นนี้เป็นของเราทุกคนไม่ว่าจะคลื่นเสียงธรรมก็คือของ 7,000 สถานีนั่นแหละเพราะเราก็เอื้อธรรมะให้แก่ท่านคลื่นเพลงก็คือของคนทุกคนแต่เราจะทำยังไงจะมาจัดสรรหรือจะมาร่วมไม้ร่วมมือมีความเสียสละต่างคนต่างเสียสละซึ่งกันและกันแล้วก็มาดูว่าอันไหนเป็นหลักจริงๆมองอย่างเป็นธรรมจริงๆอย่างมองเขามองเราแล้วทุกคนจะแยกแยะได้หมดว่าอะไรคือหลักอะไรคือไม่หลักอย่างนี้เนี่ยเราอยากให้กสทช.ที่เราคาดหวังเนี่ยมาทำหน้าที่นี้แล้วจะใช้คลื่นที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยแบบไม่อิรุ่ยฉุยแฉกเวลานี้นี่อิรุ่ยฉุยแฉกไปหมดมีเงินก็ไม่รู้จักเก็บหลวงตาก็เลยมาสอนเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนมานะหลักเศรษฐกิจเนี่ยต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บแบ่งออกมาเป็นส่วนไม่ใช่เอาสิ่งที่เก็บไปใช้สมดอย่างนี้ลุยฉุยแฉครับหรือถ้าจะใช้เวลาจะใช้อะไรใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพจริงๆเห็นคุณค่าของเงินจริงๆไม่ใช่ไปซื้อมือถือ1อันซื้อฟาดมัน5อันเดี๋ยวเปลี่ยนอีกอย่างนี้ก็เรียกลุยฉุยแฉเวลาเนี้ยคนไทยเนี่ยใช้คลื่นลุยฉุยแฉกสทช.ใช้คลื่นอิรุ่ยฉุยแฉกทั้งที่มีจำกัดกสทช.ก็เลยมาส่งเสริมความอิรุ่ยฉุยแฉกคือไม่ใช้คลื่นเพื่อประโยชน์จริงๆเราก็เลยขอให้งานอันดับที่หนึ่งที่กสทช.มาทำคือดึงขึ้นมาว่าอะไรคือคลื่นหลักเราขอเสนอว่าสถานีที่เป็นคลื่นหลักเป็นอย่างไรนี่แหละอยู่ในวันนี้ที่เราไปยื่น คนจำนวน 152,204 คนเสนอว่าคลื่นหลักเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนี่เราเสนอมา6ข้อ1คนจะเป็นคลื่นหลักได้ต้องมีเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนเนี่ยมากกว่า 90% ครับตั้งแต่เริ่มประกอบการเลยเพราะว่าพอพูดอย่างนี้ปั๊บบางคนเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันนึงพอรู้จะมีงั้นปั๊บเปลี่ยนวันเนี้ยแล้วก็มาอ้างว่าค่านี่คือคลื่นหลักเพราะนั้นต้องบอกตั้งแต่ทําเลยตั้งแต่เริ่มประกอบการครับนี่คือคลื่นหลักในสายตาของเราเพื่อไม่ให้มันลักไก่กันถูกต้องเพราะทํามีวิธีทําที่ออกมา 7,000 สถานีเพราะว่าพรุ่งนี้จะลงทะเบียนรีบไปตั้งสถานีเลยเราเนี่ยโดนสถานีเสียงธรรมของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งกรุงเทพแล้วไปถึงสมุทรปราการพอจะลงทะเบียนปั๊บเพิ่งมาตั้งเลยมาตั้งอยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยแล้วก็มาอ้างว่าลงทะเบียนแล้วนี่แหละเข้ามาแทรกคลื่นหลักเพราะเสียงธรรมเคยไปถึงวัดอโศการามทำไมเราจะตั้งสถานีไม่ให้ถึงวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเพราะที่นั่นก็คือคนเขาก็ฟังอยู่เยอะนี่คือขึ้นหลักข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองที่เราเสนอกับกสทช
คนจะเป็นขึ้นหลักได้ไม่ใช่แต่เสียงธรรมนะเสียงธรรมก็ต้องเข้าแข่งขันอันนี้ด้วยคือต้องไม่มีโฆษณาเพื่อแสวงหากำไรในทางธุรกิจแม้วินาทีเดียวต้องแต่เริ่มประกอบการนี่แหละเอาตัวมาพิสูจน์สิครับถ้าคุณแอบโฆษณาอยู่นิดนึงแสดงว่าคุณเสียหลักการคุณละครับนั่นแหละคุณแอบอยากเป็นธุรกิจละเดี๋ยวคุณก็ธุรกิจเดี๋ยวไม่ธุรกิจอย่างนี้ยังไม่สมควรเป็นขึ้นหลักครับนั่นแหละขึ้นเพื่อการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นบันเทิงบันเทิงเนี่ยเราถือว่าเป็นขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเบาอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นอยู่แต่ว่านี่เวลานี้เราขอพูดขึ้นหลักก่อนครับขึ้นเบาๆนี่ค่อยพูดอีกส่วนนึงข้อที่3ใครจะเป็นขึ้นหลักได้ต้องมีผลงานในการประกอบกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมครับสถานีเสียงธรรมใช้สื่อเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินเข้าคลังหลวงได้13ตันทองคำในโลกนี้มีสถานีใดในโลกนี้นะไม่ต้องพูดประเทศไทยทำอย่างนี้มีไหมหลวงตาท่านใช้คลื่นเพื่อที่จะให้คนรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัวครับเอาเงินเอาทองของตัวถอดได้เก็บมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายถอดได้เพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวไม่ใช่เพื่อตระกูลของตัวไม่ใช่เพื่อพรรคพวกหรือกลุ่มของตัวแต่เพื่อชาติซึ่งเป็นของเราทุกคนนี่แหละหลวงตาสอนเป็นที่ประจักษ์ไหมทองคำ13ตันสร้างโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี500ล้านประจักษ์ไหมสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ200กว่าแห่งโดยหลวงตาประจักษ์ไหมครับแล้วก็เวลาเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมโรคสึนามิเราก็ตั้งโรงทานเอามาช่วยมีตัววิ่งมีสถานีมีสปอตของสถานีวิทยุของเราเนี่ยปาอะไรประชาสัมพันธ์ให้คนก็มาช่วยเหลือบริจาคซึ่งกันและกันเกิดความรักใคร่เกิดความเอื้ออารีต่อกันประจักษ์ไหมนะเรามั่นใจว่าสถานีเราเข้าแข่งขันได้ตรงนี้นั่นแหละข้อที่4คนจะใช้คนจะเป็นขึ้นหลักได้ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีการกระจายเสียงและดำเนินงานตามข้อ1ถึง3ข้างต้นเนี้ยต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีเอา5ปีเป็นเกณฑ์เพราะเราเพิ่งเกิดได้ไม่ถึง10ปีครับเราก็ต้องเผื่อคนอื่นด้วยถ้าเราบอกว่าไม่ต่ำกว่า9ปีเดี๋ยวจะบอกทำเพื่อเสียงธรรมเราทำ5ปีเพราะว่าแสดงว่าเริ่มมั่นคงแล้วแล้วต้องเป็นนิติบุคคลเพราะอะไรเพราะมันมีการตรวจสอบบัญชีมีหลักฐานทางการบัญชีที่ชัดเจนมีคณะกรรมการที่ชัดไม่มั่วจะเอาถูกเอาผิดก็มีบุคคลที่มารับรองได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอันนึงถึงจะเป็นขึ้นหลักข้อที่5คนจะเป็นขึ้นหลักได้นั้นสามารถขอรับใบอนุญาตได้ทั้ง2ประเภทจะเป็นบริการสาธารณะก็ได้หรือจะเป็นบริการชุมชนก็ได้ทำไมเราถึงบอกว่าชุมชนเป็นได้ทุกคนมักจะคิดว่าชุมชนเล็กผิดทางวิชาการชุมชนใหญ่ชุมชนอาเซียนชุมชนคนพิการชุมชนนักบวชอยู่ทั่วประเทศมีหมดชุมชนคนสนใจด้านอะไรสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยคนชุมชนลุ่มน้ำโขงเห็นไหมมันกว้างมันไม่ได้แคบเราก็เลยทำความเข้าอะไรทำให้เกิดความชัดเจนในพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่2553ว่าชุมชนเนี่ยเราไปเขียนไว้เลยในคำนิยามกันมาที่การทั้งสองคณะรับรองเห็นด้วยว่าชุมชนทั้งทางวิชาการก็กว้างแล้วทั้งในทางเทคนิคต่างประเทศวิทยุชุมชนต่างประเทศกว้างหมดกำลังส่งเข้าหมื่นวัตต์ทั้งนั้นแหละที่ออสเตรเลียที่อเมริกาหลายประเทศในโลกนี้เพราะชุมชนเขามันเจริญไปนานแล้วแต่ชุมชนที่พยายามกสทช.พยายามหลอกประชาชนก็คือชุมชนเนี่ยมันเล็กนะเล็กนะไม่ใช่อย่ามาหลอกเวลานี้ภาคประชาชนเขาก็สามารถที่จะประกอบกิจการระดับชาติได้มีเครือข่ายได้ทั่วประเทศได้นี่เราเขียนไว้ในคำนิยามเพราะฉะนั้นคือไม่ติดกับชุมชนตามภูมิศาสตร์ใช่นั่นแหละอันนี้มันมีชุมชนในเชิงพื้นที่กับชุมชนในเชิงความสนใจร่วมกันหรือชุมชนเชิงประเด็นนี่คือหลักวิชาเลยไปถามอาจารย์ด้านสังคมวิทยาทุกท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้จะบอกว่าชุมชนใหญ่แล้วนั่นแหละชุมชนเชิงประเด็นชุมชนเชิงประเด็นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นภาคประชาชนอยากจะไปทำบริการสาธารณะก็ได้อยากไปทำบริการชุมชนก็ได้เพราะนั้นกสทช.ต้องฟังไว้เลยว่าเสียงธรรมเข้าได้ทั้งคู่เข้าได้ทั้งสองไปได้ทั้งนั้นท่านอย่าห้ามถ้าห้ามแสดงว่าท่านหลอกท่านกำลังทำขัดต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาเติมสองอีกข้อสองข้อสุดท้ายนะครับกันในช่วงนักเดี๋ยวก่อนจะพักนะครับขออนุญาตไปที่อาจารย์ปันเทพสักหน่อยว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ผมจำได้ว่าผมมานั่งในบรรยากาศอย่างนี้นะครับตอนเรื่องคลังหลวงนั่งตำแหน่งนี้เลยฮะแล้วก็ได้มีโอกาสอธิบายแต่วันนี้เนี่ยมาในฐานะเป็นผู้ที่เสริมข้อมูลจากพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ทางคณะรัฐศิลป์ดวงตาเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดนิดเดียวนะครับที่เรามักจะพูดว่าคลื่นหลักเนี่ยที่จริงในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้คลื่นหลักเลยนะครับที่จริงไปแล้วเนี่ยมาตรา47อย่างที่ทางกลุ่มวิสุทธิดวงตาได้พูดถึงเนี่ยถูกต้องก็คือว่า
คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะมีแค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยกระบวนการในการจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยก็เป็นไปตามกสทช.และขั้นตอนเพียงแต่ว่าในมาตรา305ในรัฐธรรมนูญเนี่ยดันเขียนบทเฉพาะการไว้ว่าในวาระเริ่มแรกมิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ1เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าทำอะไรแล้วแต่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้กระทำขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้จนกว่าการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นผลมีแค่นี้นะครับไม่ได้บอกเลยบอกว่าห้ามคลื่นที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมาทาบรัศมีให้เท่ากับคลื่นหลักไม่ใช่คลื่นหลักนะครับคลื่นที่รับการสัมปทานไปแล้วห้ามมาทาบรัศมีห้ามมารบกวนหรือมาห้ามมาใกล้เคียงไม่มีเมื่อไม่มีก็แปลว่าต้องยึดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับแต่วันนี้เนี่ยขนาดบอกว่าห้ามเทียบนี่นะครับแล้วเราจะเอาบรรทัดฐานไหนที่บอกว่าสัญญาที่ทำกันไปแล้วเนี่ยมีโฆษณาส่วนใหญ่เป็นเพลงเป็นบันเทิงเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการวัดว่าประเทศควรจะมีการปฏิรูปสื่อยังไงที่ประเทศชาติในวันนี้เนี่ยมีปัญหาถึงทุกวันนี้คือปัญหาเรื่องสื่อคือถ้าปฏิรูปสื่อไม่ได้เนี่ยประเทศก็ล่มสลายชาติไม่เป็นชาตินะครับไม่มีใครสนใจเรื่องของการโกงกินไม่มีใครสนใจเรื่องศีลธรรมไม่มีใครสนใจเรื่องอธิปไตยไม่มีใครสนใจเรื่องความฟุ้งเฟ้อหรือความล่มสลายของประเทศในภาวะที่กำลังสร้างหนี้อย่างล้นพ้นทั้งในระดับประเทศและของประชาชนศาสนาวันนี้นอกจากจะมีน้อยอยู่พื้นที่น้อยอยู่แล้วนะครับบางทีศาสนาก็ถูกบิดไปอีกโอกาสที่จะได้ฟังธรรมก็น้อยลงไปเรื่อยๆแถมบางทีศาสนาที่ผิดเพี้ยนยังมีสื่อด้วยงบประมาณอย่างมหาศาลอีกนี่นะครับเราจะหาอะไรกับการที่จะให้ศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้จริงพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมจิตของคนไทยมาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมาวันหนึ่งเนี่ยประเทศชาติถูกสร้างความแตกแยกโดยวิทยุการเมืองของนักการเมืองที่หวังจะครอบงำในทุกๆเรื่องนี่นะครับจนกระทั่งกระทบไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความอ่อนแอลงถ้าเพียงแค่สื่อไม่ถูกการปฏิรูปซะแล้วเนี่ยหรือปล่อยไปตามยถากรรมเอาเรื่องทุนเข้าว่านี่นะครับประเทศก็จะล่มสลายในท้ายที่สุดยกตัวอย่างเช่นคณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัวทั้งหมดเนี่ยยังสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัวในการทัดทานไม่ให้มีการนำเงินจากคลังหลวงหรือว่าทุนสำรองเงินตราเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายนี่นะครับถามว่าถ้าไม่มีกลุ่มคณะหลวงตามีสื่ออยู่ในเวลาตอนนี้ผมว่าป่านนี้เนี่ยทองคำถูกยึดไปหมดแล้วนะครับเงินตราทุนสำรองเงินตราถูกเอาไปใช้เนี่ยหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดีไม่ดีนั่นนะครับแล้วถามว่าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยชาติล่มสลายเนี่ยเราจะรู้บ้างไหมว่ามันเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการปฏิรูปที่มองไม่เห็นว่าอะไรคือประโยชน์ต่อประเทศชาติกสทช.เที่ยวนี้เนี่ยมีจิตใจที่คับแคบเกินไปไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าอะไรคือประโยชน์ต่อประชาชนโดยยึดเอาใจแต่คลื่นหลักว่ากลัวจะมีคู่แข่งว่ากลัวว่าคลื่นหลักจะทำธุรกิจทำไม่ได้ดีนะครับได้รับสัมปทานแล้วต้องให้เป็นผู้ครองอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียวไอ้พวกกลุ่มธุรกิจทั้งหลายเนี่ยที่เป็นรายเล็กรายย่อยต้องกำจัดทิ้งให้หมดเพราะอยู่ไม่ได้ให้เขาคลื่นเล็กๆกำลังส่งน้อยๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามกันเลยความการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยมันต้องแข่งขันกันได้และประโยชน์สาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยต้องเป็นตัวตั้งไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่เรียกการปฏิรูปประเทศไทยหรือการปฏิรูปสื่อการปฏิรูปประเทศไทยจะทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีการปฏิรูปสื่อและถ้าการปฏิรูปสื่อล้มเหลวด้วยการยึดทุนเป็นตัวตั้งนี่นะครับสังคมก็จะเป็นสังคมแห่งทุนสังคมแห่งการแสวงหาความร่ำรวยสูงสุดกำไรสูงสุดบันเทิงสูงสุดกิเลสสูงสุดผมคิดว่านี่ไม่ใช่หนทางในการปฏิรูปประเทศไทยเลยครับคือปัญหาตอนนี้คือกสทช.เองก็ไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างที่เราว่าเมื่อสักครู่